สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสูตรปุ๋ยสําหรับมันสำปะหลังนะครับใส่สูตรเดียวตั้งแต่เล็กๆจนถึงเก็บเกี่ยวเลยนะครับมันมีอยู่สูตรหนึ่งพอดีผมนํามาจากงานวิจัยนะครับมันมีอยู่ใส่อยู่สองแบบนะครับแบบแรกก็คือใส่ตามอัตราแบบที่2ใส่สาตามธาตุอาหารที่สูญเสียไปเวลาเราขายผลผลิตหรือายหัวมันออกจากไร่ของเรานะครับ มันจะมีอยู่สองแบบเดี๋ยวไปชมนในคลิปนี้กันขอฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับท่านใดไม่สะดวกชมวิดีโอหรือติดต่อผมทาง YouTube ก็สามารถชมและติดต่อผมทาง Facebook ได้นะครับก็คือโลกแห่งการเกษตรทั้ง f c e b o o k f แ n น a g e และหน้า Facebook ปกตินะครับเขาเรียนพี่น้องเกษตรกรอย่างนี้นะครับมันสับหลังของเราเนี่ยหรือพืชที่เราปลูกทุกชนิดเลยนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษามาเนี่ยหลายร้อยปีแล้วล่ะนะครับ ธาตุอาหารที่พืชต้องการที่จําเป็นที่ขาดไม่ได้นะครับมีอยู่16-17ธาตุประกอบด้วยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอันนี้เป็นธาตุหลักแคลเซียมเมกนีเซียมกำมะถันอันนี้เป็นธาตุรองเหล็กเมงกานีสสังกะสีทองแดงมดลิบีนัมโบรอนคอรีนนิกเกิลอันนี้เป็นเจนโลธาตุแล้วก็คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนได้จากคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศและก๊าน้ำนะครับซึ่งพืชจะขาดไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวถ้าขาดหรือพร่องแม้แต่ตัวเดียว พืชของเราจะผิดปกติและศักยภาพการให้ผลผลิตจะน้อยลงมากนะครับขอขอบคุณสไลด์นี้ของท่านอาจารย์สมิตาผูวรดมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าถ้าพืชขาดธาตุใดธาตุหนึ่งก็ตามใน16ธาตุพืชจะไม่เจริญเติบโตเป็นไปตามปกติจนครบวงจรชีวิตของพืชได้นะครับหมายถึงมันสําคัญทุกธาตุเนี่ยบางธาตุก็ใช้เยอะบางธาตุก็ใช้น้อยใน16ธาตุแต่ขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไม่ได้นะครับ การให้ธาตุอาหารของพืชเป็นไปนตามกฎที่ว่าด้วยปัจจัยที่มีอยู่น้อยที่สุดซึ่งกล่าวว่าปัจจัยธาตุอาหารที่มีอยู่น้อยที่สุดเป็นตัวจำกัดการเจริญเติบโตของผลผลิตของพืชน,นั่นหมายความว่าภายใน16ธาตุหรือ17ธาตุนี้นะครับถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งตัวนั้นจะเป็นตัวจำกัดในการให้ผลผลิตของพืชเรานะครับตามภาพนี้นะครับของท่านอาจารย์สมิตาผู้วรดมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ ถ้าถังน้ํานี้นะครับน้าหมายถึงระดับผลผลิตของเราซี่แต่ละซี่เนี่ยเป็นาธาตุอาหารสมมุติถ้ามันซี่นี้เนี่ยคือมันขาดาธาตุโพแทสเซียมถ้าเราไปเสริมาธาตุอื่นนะครับระดับน้ําหรือผลผลิตก็ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้เพราะมันรั่วอยู่ตรงโพแทสเซียมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเติมาธาตุอาหารเนี่ยต้องเติมให้ถูกที่ผลผลิตหรือระดับผลผลิตเนี่ยจึงจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอันนั้นเป็นกฎที่ว่าด้วยปัจจัยที่มีอยู่น้อยที่สุดเป็นตัวจํากัดผลผลิตนั่นเองนะครับ เรามาพูดถึงการเตรียมดินการปลูกมันสำปะหลังกันบ้างนะครับว่ามีระเบียบการปฏิบัติการเตรียมดินอย่างไงบ้างข้อแรกนะครับควรใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกในดินขอเรียนพี่น้องสิทธิก่อนอย่างนี้นะครับบางบางท่านก็บอกว่ามันสำปะหลังเนี่ยชอบเกิดในดินที่ไม่ค่อยดีมันก็โตจริงๆแล้วมันก็ชอบเหมือนกับพืชทั่วๆไปนะครับถ้าปลูกในดินอุดมสมบูรณ์มันก็หัวใหญ่ลำโตถ้าปลูกในดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์มันก็หัวเล็ก แต่ถ้าปลูกกับพืชอ,อื่นเนี่ยมันสัพพลังมันจะเติบโตได้ดีกว่าเพราะมันมีความสามารถในการหาธาตุอาหารแต่ธาตุอาหารนั้นถ้ามีน้อยมันก็หาได้น้อยมันก็เติบโตได้น้อยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉนั้นการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักคือการปรับปรุงดินเพื่อให้มันสัพัลังเราเนี่ยได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอนั่นเองนะครับตัวต่อมาที่มีนองเกษตรกรควรรู้นะครับต้องรองพื้นด้วยพวกร็อกฟอสเฟตถ้าหากจะทําในเชิงธุรกิจนะครับ ลองทดสอบดูก็ได้นะครับถามว่าทาไมต้องลองด้วยร็อกฟอสเฟตนะครับร็อกฟอสเฟตเนี่ยจำเป็นสําหรับพืชทุกชนิดที่เริ่มต้นในการกระบวนการเจริญเติบโตถ้าเป็นมันสำปะหลังเนี่ยมันจะทําให้รากของมันสำปะหลังเนี่ยเจริญเติบโตดีถ้าออกรากก็หมายถึงหัวนะครับร็อกฟอสเฟตเป็นธาตุพวกฟอสฟอรัสอยู่ในน้นประมาณ3%ที่ละลายน้ําได้แต่ธาตุมีจริงๆที่ส่วนที่ไม่ละลายน้ำเนี่ยมีอีก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถูกกว่าปุย๋ยฟอสฟอรัสที่เราซื้อในตลาด แต่จริงๆปุ๋ยฟอสฟอรัสพ,พวกนี้เนี่ยก็ผลิตมาจากหินพวกนี้แหละนะครับตัวต่อมาที่ต้องทานะครับคือปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างให้เหมาะสมตารางนี้นะครับคือตารางอิทธิพลความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชโดยปกตินักวิชาการเนี่ยท่านจะแนะนําไว้ว่า pH ของดินของพืชทุกชนิดเลยนะครับควรอยู่ที่5.5ถึง6.5เพราะธาตุแต่ละธาตุเนี่ยจะปลดปล่อยธาตุอาหารของพืชเนี่ยให้สมดุลกันหมายถึงว่าพืชเนี่ยจะใช้ได้ดี ในช่วง pH 5.5ถึง6.5ถ้าเกินนั้นบางาธาตุละลายได้มากก็จริงแต่มันเป็นพิษกับพืชในบางตัวก็มีนะครับถ้าหากดินเป็นกรดนะครับหรือดินเปรี้ยวที่เราเลี้ยงโคูนใส่ปูนมานปูนขาวปูนดูลไม้ปูนมานกับปูนขาวเนี่ยมีแคลเซียมเป็นองค์ประกรอบพวกแคลเซียมคาร์บอนตนะครับต่ปูนดูลไม้เนี่ย,ม,ย,ยมีทั้งแคลเซียมและก็แมกนีเซียมอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอนตและแมกนีเซียมคาร์บอนตนะครับ ในกรณีที่ต่ำกว่า5.5เนี่ยควรใช้ปูนปรับนะครับถ้าในสภาพยินด่างนะครับยินด่างเนี่ยกับยินเค็มเนี่ยมีความต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะครับยินด่างนี่คือค่า pH เนี่ยความเป็นกรดเป็นด่างนี่สูงกว่า7็ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวาภาพปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่เราทํานะครับเพราะปุ๋ยหมักมีฤทธิ์เป็นกรดมันจะลดสภาพความเป็นด่างให้อยู่ที่5ถึงให้อยู่ที่5.5ถึง6.5ที่เราต้องการได้แต่ถ้าเป็นยินเค็มเนี่ย pH เกิน7เหมือนกันนะครับ แต่ดินประเภทนี้เนี่ยจะมีโซเดียมคลอร์หรือเกลือเป็นองค์ประกอบควรใส่พวกยิบซัมในการไล่ประจุนะครับประจุของโซเดียมให้ออกจากรากพืชและพืชดูธาตุอาหารได้นะครับและควรใส่พวกปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไปด้วยเพราะพวกนี้มีความเป็นกรดนะครับก็สามารถปรับ pH ดินได้ในระดับหนึ่งนะครับหลังจากที่พูดมาหลายอย่างนะครับคือการเตรียมดินการปรับค่า pH สูตรที่1นนะครับการใส่ปุ๋ยมันสบลงเนี่ย ใส่ปุ๋ยตามอัตรานะครับอัตราไม่ใช่สูตรนะครับอันนี้ไม่ใช่สูตรคืออัตราที่ใส่ปุ๋ยไนตรเจ่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยเป็นกิโลนะครับเขาเรียกว่าใส่ปุ๋ยตามอัตรามาดูกันว่าเป็นยังไงขอขอบคุณนักวิจัยทั้งเจท่านนี้ด้วยนะครับคือคุณวันลีอมรพลคุณกอบเกียรติภัสารเจริญคุณศรีสุดาทิพยรักษ์คุณสุภาการล้วนมณีคุณจินนาจจาหาเรเศษสุขประพิษวองเทียม คุณสมพงษ์ทองช่วยนะครับที่ท่านได้วิจัยเรื่องนี้มาผมก็เลยนํามาเล่าสู่พี่น้องเกษตรกรได้รับฟังในวันนี้นะครับงานวิจัยนี้นะครับเป็นการวิจัยที่ทดสอบในมันสำปะหลังจำนวน3000ได้แก่ไรยอง9ระยอง11และพัน cmr 4 6ขีด47ขีด137นะครับโดยใช้ปุ๋ยยูเรียนะครับ460และแอ,อมโมเนียมฟอสเฟต18-460และโพแทสเซียมคลอไร 0 0นยในการทดลองครั้งนี้โดยใช้อัตราปุ๋ยทั้งหมดนะครับ10อัตราตามสไลด์นี้เลยนะครับเขาเรียนพี่น้องสกษตรกรอ,อย่างนี้นะครับการใช้ปุ๋ยอัตรานั้นหมายความว่านะครับสมมุติผมบอกว่าปุ๋ยอัตราที่2 4 8สิอย่างเงี้ยหมายความว่านักวิจัยเขาจะใช้นโตรเจน24่กิโลจากปุ๋ย420 0กเนี่ยเขาจะตักมา24กิโลนะครับ แล้วก็8เนี่ยหมายความว่าเขาจะเอาปุ๋ย18460เนี่ยตักออกมา8กิโลนะครับแล้วตัวสุดท้าย16นั้นหมายความว่าเขาจะเอาปุ๋ย0060เนี่ยเอาออกมาจากกระสอบเนี่ย16กิโลแล้วนำมารวมกันเป็น24 8 16พอบวกกันได้ปุ๋ยทั้งหมด48กิโลอันนี้เรียกว่าใส่ปุ๋ยตามอัตรานะครับพี่น้องเกษตรกรหนุ่ตรางนี้นะครับอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนิดหน่อย ตารางนี้นะครับเป็นตารางแสดงความสูงของมันสปพลังทั้ง3ชนิดคือระยอง9ระยอง11และ c m r 4 6พี่น้องเสก,ก่อนดูนะครับภายใน10สูรเนี่ยผมมาร์คไว้สีดแดงน,นะครับสูดอัดตราในโตรเจน24่กิโลวัตฟรัส8กิโลและโพแทสเซียม16กิโลนี่นะครับให้ความสูงคือนำความสูงของระยอง9ระยอง11 CMR 6 c m ี4 6มาบวกและเฉลี่ยกันเนี่ย ให้ความสูงเป็นลำดับที่2แต่ตัวที่ให้ความสูงที่สุดคืออัตราไนโตรเจน16กิโลฟอสฟอรัส8กิโลและโพแทสเซียม24กิโลตัวสุดท้ายนะครับเฉลี่ยแล้วได้ความสูง239นะครับซึ่งสูตรสองสนนี้เป็นสูตรที่น่าสนใจในการผลิตมันสำปะหลังหมายถึงอัตราที่ใส่นะครับตารางต่อมาเป็นตารางผลผล,ผลิตของมันสำปะหลังตารางนี้น่าสนใจนะครับอัตราที่ใส่นะครับสูงที่สุด คือตัวสุดท้ายคืออัตราในโตัเจน16กิโลและฟอสฟอรัส8กิโลโพแทสเซียม24กิโลให้ผลผลิตมันสำบัหลัง3ชนิดนี้นะครับฉเฉลี่ยรวมกันแล้ว7,216กิโลต่อไร่คือ7ตันนั่นเองนะครับอัตราที่ลองลงมานะครับคือ24 8 16คือในโตัเจน24ฟอสฟอรัส8และโพแทสเซียม16กิโล ได้เฉลี่ยมัน3ชนิดนี้นะครับระยอง9้าะยองสิบ1และ c m r 1 6เฉลี่ยกันแล้วผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่7199กิโลต่อไร่และอีกส่วนหนึ่งนะ่าสนใจอีกสูตรนหนึ่งตรงสีเหลืองนะครับเป็นอันดับ3ก็คือ16 8 6 6สูตรน,นี้เฉลี่ยแล้วผลผลิต3ชนิดนี้นะครับหารกันแล้ว6801กิโลนะครับตารางที่4นี้เป็นเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับ สูตรแต่ละสูตรนะครับอัตราแต่ละอัตราทั้ง10อัตราทั้ง10สูตรเนี่ยครับที่นักวิจัยเขาทดลองเนี่ยเห็นว่านะครับค่าเฉลี่ยทั้ง3 4สีช่องตัวสุดท้ายช่องแดงๆนะครับด้านความเือนเป็นค่าเฉลี่ยของปุ๋ยแต่ละอัตราแต่ละสูตรที่เขานามาเฉลี่ยไม่แตกต่างกันนั่นหมายความว่านะครับอัตราปุ๋ยแต่ละตัวเนี่ยนะครับทั้ง10ชนิดเนี่ยทั้ง10สูตรที่เขาทํามาเนี่ยนะครับ ไม่มีความแตกต่างเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งมันจะเฉลี่ยเท่ากันอยู่แล้วส่วนมากจะเป็นความแตกต่างอยู่ที่ความสูงของต้นมันสับปะลังและผลผลิตนะครับการดูดใช้ธาตุอาหารนะครับที่นักวิจัยเขาวิจัยมานะครับพบว่ามันสับปะหลังทั้ง3สายพันธุ์คือระยอง9ระยอง11และ CMH4.6 เนี่ยดูดไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนรวม15-17-17.48แนะครับแล้วการใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกัน ในทุกส่วนคือใบลำต้นหัวเนี่ยในโรเจนจะเฉลี่ยอยู่ที่13-21ถึงกิโลกรัมต่อไร่นะครับส่วนการดูดฟอสฟอรัสนั้นทั้ง3สายพันธุ์นะครับอยู่ที่8ถึง9ซึ่งันซึ่งถือว่าน้อยกว่าไนโรเจนมากนะครับแต่ถ้าเป็นโพแทสเซียมเนี่ยนะครับโพแทสเซียมทุกส่วนเนี่ยอยู่ที่2 2 9 0ถึง24.96ต่อไร่นะครับแต่รวมทุกส่วนที่เฉลียนะ่ยเนี่ยอยู่ที่1 6ถึง30กิโลกรัมต่อไร่นะครับ ตารางนี้แสดงให้เห็นว่ามันสำปะหลังเนี่ยดูดไนโตรเจนกับโพแทสเซียมมากกว่าฟอสฟอรัสมากเลยทีเดียวนะครับสรุปผลการทดลองจากการทดลองมันสำปะหลัง3ชนิดนี้นะครับก็คือระยอง9ระยอง10ระยอง11แล้วก็ CMR 46ตัวที่ให้ผลผลิตสูงสุดก็คือระยอง9นะครับให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงสุดผลผลิตแป้งสูงสุดกำไรเฉลี่ยก็สูงสุดด,ด้วย แต่มันสำหรัลังระยอง11นีครับมีการดูใช้นโตรเจนและโพแทสเซียมรวมทุกส่วนเนี่ยนะครับสูงกว่าระยอง9และ c m มาออันนี้มีมีความต่างกันนิดหน่อยนะครับทีนี้มาสรุปนะครับจากตารางปุ๋ย10อัตราที่เขาให้กันเนี่ยจากที่ผมกล่าวมานะครับเขาก็สรุปไว้ว่าถ้าเกษตรกรมีเงินลงทุนมากควรใช้ปุ๋ยอัตรา16 8 24หรือ24 8 16 นะครับตัวนี้หมายความว่าอัตรานี้นะครับคือไนโตรเจน400เนี่ย16กิโลและฟอสฟอรัส8กิโลโพเทียม24กิโลต่อ1ไร่นะครับและอัตราหรือสูตรที่2คือไนโตรเจน24กิโลฟอสฟอรัส8กิโลโพเทซียม16กิโลนะครับอันนี้คืออัตราหรือสูตรทั้ง2สูตรที่เขาแนะนำถ้าเกษตรกร,กรมีเงินทุนพอซึ่ง2 0. สูตรนี้ ตามตารางที่ผมคยกาให้ดูให้ผลผลิตสูงที่สุดกว่าทุกสูตรแต่ว่าทั้งสองสูตรเนี่ยสูตรที่ให้ผลผลิตสูงสุดคือ16.8.24นะครับถ้าเกษตรกรท่านใดนะครับไม่มีเงินลงทุนมากนะครับควรใช้สูตรคืออัตรานี้นะครับคือ16.8.16 16. คือไนโตรเจน16กิโลฟอสฟอรัส8กิโลและโพแเทสเซียม16กกิโลต่อไร่นะครับซึ่งผลตอบแทนพวกนี้ คุ้มค่ากับการลงทุนตามที่เขาวิจัยมานะครับสรุปนะครับสูตรปุ๋ยสูตรที่1ที่เราจะใส่มันซัพพลังเนี่ยนะครับคือใส่ตามอัตรานั่นเองข้อที่1ถ้าหากมีเงินลงทุนมากให้ใส่อัตราหรือสูตร16 8 24หรือ24 8 6 6นะครับถ้าหากมีเงินน้อยให้ใส่อัตรานะครับ16 8 16นะครับอย่าลืมนะครับ อัตราที่ผมกล่าวมาเช่น16.824หมายความว่าเอาไนโตรเจน4600ในกระสอบมา16กิโลและฟอสฟอรัสจาก18460นะครับมา8กิโลและโพแทสเซียมจาก0060เอามาจากกระสอบนี้24กิโลนะครับอันนี้ไม่ใช่สูตรปุ๋ยเป็นอัตรานะครับอย่าลืมสูตรที่2นะครับใส่ตามการสูญเสียธาตุอาหารจากพื้นที่ปลูก คือเราขายหัวมันไปนั่นเองนะครับมันสูญเสียไปกับหัวมันเท่าไหร่เราก็ใส่คืนเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นการใช้ปุ๋ยมันสับปะหลังของกรมวิชาการเกทษตรที่ผมนํามาให้ฟังให้ดับได้รับชมกันในวันนี้นะครับคือมันสับปะหลังโดยทั่วไปเนี่ยต้องการทุกธาตุอยู่แล้วนะครับตามที่เขาวิเคราะห์มาเนี่ยขา,าดธาตุใดธาตุหนึ่งไม่ได้เลยภายใน16-17ธาตุนี้ค่านี้นะครับเป็นค่าวิเคราะห์การสูญเสียธาตุอาหารของพืชคือมันสับปะหลัง จากพื้นที่มันสับปะหลังหนึ่งไร่ทางกรมวิชาการเขาก็วิเคราะห์ไว้ดังนี้นะครับส่วนหัวมันสับปะหลังมีเนโตรเจน6กิโลฟอสฟอรัส3และโพแทสเซียม20ต้นบวกใบมีไนโตรเจน10กิโลฟอสฟอรัส2กิโลและโพแทสเซียม9กิโลถ้าหากนำหัวมันต้นใบมาบวกกันนะครับก็จะได้ในโจรเจน16กิโลฟอสฟอรัส5กิโลโพแทสเซียม29กิโล นำมาสู่สูตรปุ๋ยคำนวนนะครับทางเคมีแล้วนำมาสู่สูตรปุ๋ยคือสูตร15 7 18นะครับอันนี้คือสูตรปุ๋ยนะครับสูตรแรกเนี่ยสูตรแรกที่ผมกล่าวเนี่ยคือใส่แบบใส่ใส่แบบอัตราใส่นะครับอัตราปุ๋ยแต่ตัวนี้คือสูตรปุ๋ยนะครับสูตรนี้ทางกรมวิชาการแนะนำนะครับ1ไร่ให้ใช้2กระสอบนะครับจึงจะทำให้ธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ย เพียงพอหรือกลับมาเท่าเดิมที่ศูนยสเยออกไปนะครับอย่าลืมนะครับ 15, 78 1ไร่ใช้100กิโลนะครับถามว่าการใส่ใส่อย่างไรปุ๋ยทั้ง2สูตรนี้นะครับทั้งสสูตรแรกเนี่ยเป็นอัตราการใส่อันที่สองนี่คือสูตรปุย๋ยใส่ใช้ได้ตลอดเวลาโดยทั่วไปเราใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้ามันมีน้ําเพียงพอนะครับเราก็ใสอ่อายุ1เดือนแล้วก็ใส่แล้วนะครับใส่ทั้งสองข้าง ครั้งที่2คือช่วงที่มันจะลงหัวเล็กๆนะครับคือช่วงระยะเวลา3เดือนนี่ใส่อันนี้เป็นปกติแต่ว่าในช่วงไหนที่มันมีภาวะแรงเนี่ยนะครับเราก็เลื่อนใส่ไปได้แต่ถ้าจะดีก็คือถ้ามันมีน้ำเนี่ยเขาก็ใส่ตามอัตรานะครับใส่ตามเวลาขึ้น1เดือนกับ3เดือนประมาณนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมนะครับที่ผมกล่าวมาเนี่ยคือธาตุในตรเช่นฟอสฟอรัสแทสเซียมเท่านั้นแต่มันสัมปะหลังเรานะครับ ต้องการทั้งหมด16-17ธาตุเพราะฉะนั้นอย่าลืมพ่นปุ๋ยทางใบนะครับพี่น้องเกษตรกรถามว่านะครับอาจจะมีปัญหาว่าทำไมตัวฟอสฟอรัสตัวตรงกลางเนี่ยมันใช้น้อยเหลือเกินนะครับผมมีคำตอบตามตารางนี้นะครับก,ก็คุณท่านอาจารย์สุนทรียิ่งชชวานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับตามลูกศรสีแดงพี่น้องเกษตรกรเห็นไหมครับอาจจะเล็กนิดหนึ่งนะครับฟอสฟอรัสเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักของพลังงาน ATP ในต้นพืชน,นะครับพลังงานตัวนี้เนี่ยต้องใช้ฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบนะครับไม่ว่าพืชจะสร้างหรือเคลื่อนที่ต่างๆในต้นพืชในต้นมันสับปะหลังเรานะครับพืชอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้พลังงานตัวนี้นะครับในการเคลื่อนที่และมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบและฟอสฟอรัสตัวนี้นะครับมันแปลกจากธาตุอื่นอย่างหนึ่งนะครับพวกไนโตรเจนโพแทสเซียมพวกนี้นะครับเช่นไนโตรเจนเนี่ยไปจับกับ พวกแมกนีเซียมในคาร์บอนไดออกไซด์สร้างคลอโรฟิลล์ถ้าจะสร้างคลอโรฟิลล์ใหม่มันก็ต้องเอาไนโตรเจนตัวใหม่ใช่ไหมครับมันถึงใช้เยอะแต่ตัวฟอสฟอรัสเนี่ยพอมันเป็นตัวพลังงาน ATP แล้วนะครับพอมันแตกตัวเป็นพลังงานปั๊บมันสามารถกลับมารวมตัวเป็นพลังงานตัวใหม่คือมันรีไซเคิลตัวเองได้นั่นเองนะครับคือไม่มันไม่เหมือนธาตุอื่นสาเหตุนี้แหละครับคือสาเหตุที่มันรีไซเคิลตัวเองได้ทําให้ฟอสฟอรัส ไม่ใช้มากเหมือนธาตตัวอื่นนะครับสรุปเรื่องการใส่ปุ๋ยมันสัปะหลังนะครับที่ผมนำมาเสนอในวันนี้แบบแรกคือใส่ปุ๋ยตามอัตรานะครับอัตราที่1หรือสูตรที่1ที่แนะนำก็คือ16.8.24เมื่อรวมกันแล้วนะครับได้4 8กิโลต่อไร่แบบที่2 2 4 8 6 6นะครับรวมกันแล้วได้4 8กิโลต่อไร่แบบนี้นะครับ หมายความว่าเช่นแบบที่1 16, 8 24ยเนี่ยหมายความว่านำไนโตรเจนจากปุ๋ย4 6 0 0เนี่ยมา16กกิโลและฟอสฟอรัสจากปุ๋ย18,460มา8กิโลและนำโพแทสเซียมจากปุ๋ย0 0 6 0มา24กิโลอันนี้คือความหมายนะครับในการใช้ปุ๋ยใส่ปุ๋ยตามอัตรานะครับใส่ปุ๋ยแบบที่2คือใส่ปุ๋ยตามการสูญเสียอันนี้จะใส่เป็นสูตรนะครับ สูตรที่ได้ที่ผมสรุปมาจากกองวิชาการคือสูตร 15, 7, 18ตัวนี้ใช้100กิโลต่อไร่หรือ2กระสอบต่อไร่นั่นเองนะครับครับนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังมีอยูย่2แบบก็คือการใส่ปุ๋ยตามอัตราและการใส่ปุ๋ยตามการสูญเสียซึ่งจะเป็นสูตรออกมาให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อย ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยขอฝากคติธรรมในการทํางานนะครับขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ข,ของเรานะครับพระองค์พระราชทานไว้เนื่องในวันขึ้นปีใหม่31ธันวาคม2502การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์ทุนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยอันนี้เป็นคำสอนของพ่อนะครับสุดท้ายก็ขอราธนาคุณพระราตนตรัยพึของพี่น้องเสียก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ